พี่น้องเด็กหัวเราะครับเตรียมตัวนะพูดเรื่องหนึ่งหัวเราะทีหนึ่งโอเคไหมพี่น้องครับบ้านเมืองนี้มีคนสองสัญชาติหนีทหารแต่ต้องรัฐบาลในค่ายทหารเป็นนายกได้พี่น้องเด็กหัวเราะครับบ้านเมืองนี้มีนายกสั่งสไนเปอร์ออกมาฆ่าประชาชนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบพี่น้องครับบ้านเมืองนี้นายกผัดข้าวออกทีวีถูกปลดพี่น้องที่รับครับบ้านเมืองนี้มีรัฐธรรมนูญจากคณะรัฐประหารพี่น้องครับพอประชาชนจะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยทำไม่ได้ว้าพี่น้องที่รับบ้านเมืองนี้นายกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไม่เข้าเช่าเข้าประเทศไทยไม่ได้รวยมาก่อนเรื่องการเมืองถูกเขายึดทรัพย์40,000 กว่าล้านนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ปากหยัดช่วยนายกชายคนก่อนไม่ได้ไอ้นายกชายคนก่อนจึงน่าจะเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยขำไหมพี่น้องตลกจริงว่าประเด็นการทั้งหลายพี่น้องเดี๋ยวครับมีไอ้คนเคยชุมนุมกับพันธมิตรเขาเอาไปตั้งเป็นขอตสอว้าว้าม ีหัวหน้าคณะรัฐประหารมาเลือกตั้งเป็นสสว้ามีรองนายกแขนคบก็ออกหลอกลวงตลอดเวลาว้ามีคนปากห้อยหักหลังเพื่อนแต่ใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีมีพรรคแกนนำรัฐบาลที่ให้มหาไทยให้พาณิชย์ให้คมนาคมให้กับพรรคร่วมที่เล็กกว่าว้าม ีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ลำเอียงตลอดเวลามีพรรคการเมืองที่แพ้เลือกตั้ง20 ปีกว่ายังไม่ยอมรับประชาชนหัวเราะก็ไปอีกพี่น้องหัวเราะก็ไปอีกมีคนคนหนึ่งนึกว่าตัวเองเป็นมือที่มองไม่เห็นที่จริงคนเห็นแล้วทั้งประเทศมีคนคนหนึ่งนึกว่าตัวเองอยู่เบื้องหลังที่จริงมึงนั่นแหละเบื้องหน้าว้าบอกว่าเป็นคนดีระดับชาติแต่จริงๆพวกมึงอะเลวระดับโลกมีคนกลุ่มนึงบอกว่ารักประชาธิปไตยแต่ฝักใฝ่เผด็จการตลอดเวลาจริงๆเว้ยตลกชิบหายมีหน้ากากขาวแต่จริงๆถูกกระชากหน้ากากออกมาแล้วตลอดเวลามีไพสปริงอ้างว่าเหมือนอาหรับสปริงแต่จริงๆมึงดับปริงนี่หว่าว้าเราก็จะเอาชนะว้าฮ่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 าเอ้ยให้บ้ากันไปแล้วประเทศไทยเอ้ย
ให้รู้กันว่าเมื่อประชาชนบ้าขึ้นมามั่งใครมันจะบ้ากว่าใครพี่น้องมีพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาล2ปี8เดือนช่างใครเป็นกิโลขายเลือกตั้งแพ้สตรีที่ลงเลือกตั้งใหม่เรียนจบจากออกฟอร์ด